สวัสดีครับผมเอกไฟจ้าอุดรธานีครับตอนนี้ผมก็อยู่กับรถVOS นะครับผม VOS Gen 2นะครับผมที่อัปเกรดโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับผมก็คือติดตั้งโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับ NHK G5 Hella นะครับผมหลอด Xenon 6000K บัลลาด N5 55วัตต์ฟาสต์ไบค์นะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสครับได้รีวิวเรื่องของการขับขี่นะครับผมวันนี้ก็อยากขับขี่ให้ดูว่าเป็นอย่างไรนะครับกับรถที่ติดฟิล์มหน้าดํา 60% แล้วก็อัปเกรดชุดโปรเจคเตอร์เลนส์3นิ้วนะครับผมเป็น NHK G5 Hella นะครับเดี๋ยวดูงานก่อนก็จะเป็นโครมดำนี้เลยนะครับผมไฟวงแหวนตัวนี้ผมทำสวิตช์แยกปิดไว้นะครับผมเพราะวงแหวนตัวนี้ใช้งานเป็นเดย์ไลท์ได้ไฟหลีได้แต่ผมทำสวิตช์เพิ่มอีกว่ามันต้องปิดเปิดได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ติดตั้งได้อย่างสวยงามนะครับเห็นไหมเดี๋ยวลองเปิดไฟวงแหวนเลยนะโอเคอันนี้ก็เปิดไฟวงแหวนพร้อมกันนะครับผมก็จะเป็นงี้นะครับพ่นคมดำด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูข้างครับอีกข้างก็ติดตั้งได้อย่างสวยงามลงตัวนะครับผมเห็นไหมลูกแก้วก็เป็นสีขาวนวล นะครับอมเหลืองนิดๆ นะครับผมก็สวยงามดีเดี๋ยวเรามาดูแสงไฟหน้ากันก่อนจะขับขี่ให้ได้ชมกันนะครับปุ๊บอันนี้เป็นไฟต่ำไฟต่ำก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมเส้นตัดคัตออฟสวยงามนะครับผมไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำนะครับโอเคเดี๋ยวแล้วก็ไปลองขับเลยแล้วกันนะครับผมตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ในรถครับฟิล์มหน้า 60% นะโอเคเดี๋ยวลองไฟสูงครับไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำปิดไฟนี่มืดเลยนะครับผมมืดตึ๊ดตือเลยนะครับผมเดี๋ยวลองแฟลชไฟกันเนาะแต่ว่าก็อยากทำให้เป็นมาตรฐานนะแต่ผมมั่นใจและผมเชื่อว่าทุกคนที่ติดตามผมเนี่ยจะรู้ดีว่าการแฟลชไฟเนี่ยยังไงก็ทันนะครับอันนี้แฟลชไฟ2ครั้ง3ครั้ง1 2 3 4ครั้ง1 2 3 4 1ครั้งเห็นไหมครับแฟลชไฟก็ตามจังหวะมือเลยนะครับผมที่จริงมันก็ต้องตามจังหวะมือนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าคือผมอยากให้รู้ครับว่าการแฟลชไฟนี่มันทันจริงๆนะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่ามาเฟคกันนะครับผมไม่แล้วก็เรื่องแฟลชไฟช้าเร็วเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับสมัยนี้อันนี้มันร่วมสมัยแล้วฮะแล้วก็เรื่องของการแฟลชไฟช้าเนี่ยตั้งแต่ผมทำไฟมาผมไม่เคยเจอเลยนะบอกตามตรงนะครับไม่เคยเจอว่าคันนี้แฟลชไฟไม่ทันไม่เคยมีนะครับทุกคันที่ผมใส่ฝรั่งให้จะเป็นฟาสต์ไบค์ทั้งหมดดังนั้นผมเลยไม่เคยเจอเลยว่าการแฟลชไฟเนี่ยไม่ทันนะครับไม่เคยเจอแต่ว่าเจอแต่แบบเรื่องของการใช้งานยังไงนะครับผมเรื่องของการว่าแฟลชไฟเนี่ยมันต้องทันอย่างนี้ทุกคันที่ผมเจอนะครับเพราะการเลือกบัลลาดก็ดีเพื่อการเลือกหลอดก็ดีการเดินสายไฟอะไรทุกอย่างก็ดีนะครับผมเป็นคนเลือกเองนะฮะดังนั้นมันเป็นมาตรฐานของผมนะครับผมมาตรฐานว่ามันต้องใช้งานได้จริงทั้งกลางวันกลางคืนมันต้องใช้งานได้ครบนะครับผมก็ขึ้นกับว่าลูกค้าจะชอบหรือเปล่านะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะกับคลิปนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองขับกันเลยนะครับผมโอเคเปิดไฟก่อนนะเปิดไฟก็สว่างติดเร็วครับก็สว่างติดเร็วเลยกับแสง 6000K นะนี่แสง Xenon 6000K นะครับผมนี่สว่างนี้เลยเต็มพื้นเต็มกำลังนี้เลยครับกับฟิล์มหน้า 60% นะครับก็แสงสว่างอย่างนี้เลยนะครับผมเห็นไหมเส้นตัดคมชัดบูคัตออฟสวยนะครับชัดเจนอย่างนี้เลยนะครับผมกับแสง 6000K ดูรถคันข้างหน้านะครับสังเกตที่ไฟซ้ายนะครับใครบอกไฮโดรเจนไม่แยงตานะครับก็ดูอย่างเมื่อกี้ไว้ละกันนะครับ จากการสันนิษฐานผมคิดว่ารถคันเมื่อกี้ก็น่าจะประมาณว่าแบบเคยเปลี่ยนโคมมานะครับผมเปลี่ยนโคมมาแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ตั้งไฟนะครับไปนะพอเปลี่ยนโคมแล้วไม่ได้ตั้งไฟเนี่ยก็จะเกิดอาการแบบเมื่อกี้ครับก็เป็นได้นะฮะโอเคเราก็มาดูข้างหน้าแล้วครับ
ือเปล่าไม่นะโอเคก็จะเห็นว่าแสงสว่างคมชัดเลยนะครับไม่ยังอ่ะอะไรแล้วบีบแต่ทำไมโอเคไปต่อแล้วกันเหมือนเขาจะทักใครไม่รู้นะโอเคแล้วก็ดูไฟของเราไปครับหรือขอแซงเหรอโอ้ยโอเคเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็จะขับลำบากหน่อยบีบแต่ตลอดทางเลยครับกับ6000Kนะมาลาด N5 55W ครับโปรเจคเตอร์เป็น NHK G5 Hella นะครับผมกับฟิล์ม 60% เดี๋ยวเรามาลองตรงมืดๆกันบ้างโอเคตรงมืดครับมืดสนิทก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยก็จะคมชัดสว่างเห็นทุกอรูขุมขนอย่างนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวลองไปสูงบ้างไปสูงครับไปต่ำปิดไฟมืดอย่างนี้เลยนี่ไฟต่ำเปิดไฟเห็นไหมครับก็สว่างคมชัดอย่างนี้เลยครับกับ G5 Hella นะแสง 6000K นะครับสำหรับคนที่ต้องการแสงขาวนวลสวยงามนะครับผมแต่ผมก็อยากลองเหมือนกันนะสเปคนี้กับตอนฝนตกนะครับผมแต่บางทีลูกค้าหลายคนนะครับผมก็ประมาณว่าแบบผมไปอ่านมาแล้วรีวิวเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เขาว่า 6000K ยังไงก็สู้ฝนไม่ได้อันนั้นผมว่าไม่ชัวร์นะต้องดูเลยครับว่าเอ้าน้องหมาไหมต้องดูเลยครับว่า 6000K ที่ว่าเนี่ยเป็นหลอดยี่ห้ออะไรนะครับมันหลาใช้อะไรแล้วติดในรถรุ่นอะไรเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์ตัวไหนนะครับผมฟิล์มหน้าเท่าไหร่นะครับก็ต้องดูเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่ไปอ่านแต่ว่า 6000K เป็นแสงขาวจะไม่จับถนนอะไรจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับผมว่าต้องดูรายละเอียดด้วยนะครับว่าเอ้ยเนี่ยที่เขาใช้แล้วมันไม่โอเคเนี่ยมันสเปคเดียวกันหรือเปล่านะครับผมต้องดูสเปคด้วยนะแล้วก็ดูวันที่ด้วยที่สำคัญครับดูวันที่ที่เขาคุยกันด้วยครับว่าเฮ้ยตอนที่เขาคุยกันเนี่ยตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาไหนสมัยนั้นตอนนั้นมีเทคโนโลยีเรื่องของซีนอนมาใหม่ๆเนี่ยมีโปรเจคเตอร์หรือยังโปรเจคเตอร์ยุคนั้นเป็นแบบไหนอยู่อะไรเงี้ยครับเพราะ G5 Hella มันก็มาได้ประมาณ 2-3 ปีนี่เองนะ 2-3 ปีนี่เองนะครับผมจากวันที่ผมอัดวิดีโอนะครับผมก็ถือว่าไอ้ณปัจจุบันเนี่ยคือเทคโนโลยีล่าสุดแล้วนะครับผม G5 Hella ไม่ว่าจะเป็นNFK G5 Hella นะครับผมหรือว่า Halloween นะครับก็เป็นมาตรฐานของยุคปัจจุบันนี้เลยนะครับผมก็นะครับในตัวโปรเจคเตอร์ที่เป็นซีนอนนะแต่ส่วน LED ก็ตั้งหากนะครับ LED ก็มาใหม่สักก็เยอะนะครับแต่ว่าผมไม่มีเวลารีวิวเลยนะครับเหนื่อยมากตอนนี้คิวงานก็แน่นหนาพอควรนะครับเนี่ยคันนี้แล้วรถกระบะคันนี้แล้วครับพี่แกขับแปลกๆนะตอนแรกก็หยุดให้ผมไปก่อนตอนสี่แยกครับผมก็ออกก่อนแล้วคราวนี้ก็ตามหลังผมก็แบบก็บีบแต่เบาๆประมาณ 2-3 ครั้งอะไรเงี้ยพิกๆผมก็นึกว่ารถผมลืมปิดประตูเลยอะไรหรือเปล่าผมก็ว่าไม่ใช่นะแล้วก็มาเจอพี่แขกทีนึงกันตรงนี้ครับไปละโอเคตอนนี้ก็อยู่ในเขตเมืองนะครับผมรถแน่นหนานะครับก็ขับกันสบายๆดูแสงไฟครับคันนี้พี่แขกจะถอยเข้าโอเคแล้วก็ออกขวาไปครับ
ก็ยังเห็นชัดอยู่ที่ถนนนะครับเห็นเส้นของคัตออฟชัดเจนนะครับกับแสง 6000K ดูสินะครับผมแสง 6000K ครับกับบริเวณที่มีไฟรบกวนนะครับเห็นไหมก็ยังขับได้สบายสบายนะครับไฟส้มรบกวนนะครับขับได้สบายชิวๆนะฮะแสงดูคันหน้านี่ครับคันหน้านี่โอเคนั่นแหละแสงแยงตาฟุ้งเป็นยังไงเป็นแบบเมื่อกี้ครับเห็นไหมนะครับฟุ้งกระจายแยงตานะครับผมเมื่อกี้เลยใช่เลยครับผมโอเคเดี๋ยวพาไปลองบริเวณที่มืดๆอีกแล้วกันนะครับผมกับที่เป็นที่เป็นที่ที่มืดแล้วก็เป็นถนนลาดยางสีดำนะครับไม่มีไฟรบกวนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองถนนเส้นนี้กันดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมโอเคเสร็จกับถนนเส้นนี้ครับไฟข้างทางน้อยมากนะครับแล้วก็ถนนเป็นลาดยางสีดำนะครับไม่มีบ้านคนนะฮะก็สว่างดีคมชัดนะครับผมสว่างมากนะครับเนี่ยดูสิไฟสูงครับไฟต่ำเห็นไหมนี่สว่างอย่างนี้เลยนะครับผมกับแสง 6000K นะครับบัลลัง 55 วัตต์ติดตั้งแล้วก็ตัวฉายแสงก็คือโปรเจคเตอร์เลน NFK G5 Hella นะครับอย่างนี้เลยนะครับผม 6000K ถนนดำนะครับชิลมากนะฮะอันนี้ผมก็ตั้งไฟอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากแล้วก็ไม่ต่ำมากนะครับกำลังพอดีใช้งานนะครับผมใช้งานทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่รถลูกค้าเนี่ยมีมอเตอร์ปรับระดับอันนี้ผมสามารถปรับเผื่อให้ได้นะครับเช่นว่าปรับเผื่อสูงได้นะครับผมเผื่อสูงสักแก๊ก2แก๊กก็ยังดีนะครับในกรณีที่แปลว่าไม่มีรถแบบนี้เลยแล้วก็ปรับสวิตช์ให้สูงๆได้เลยนะครับผมพอเริ่มมีรถสวนทางมาแล้วก็ปรับสวิตช์ลงได้นะครับเห็นไหมการใช้งานมันจะครอบคลุมนะครับถ้าเรามีมอเตอร์ปรับระดับนะฮะการมีมอเตอร์ปรับระดับเป็นลาภอันประเสริฐนะครับผมสำหรับคนที่กำลังลังเลอยู่ว่าเฮ้ยรถผมไม่มีบรรทุกเลยผมไม่เอาก็ได้นะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์มากกว่าเรื่องของการแก้ปัญหาทายห้อยหน้าเชิดนะครับก็มันก็มีประโยชน์มากกว่านั้นอยู่นะฮะดูนี่ครับเห็นไหมสว่างคมชัดมากครับกับโปรเจคเตอร์3นิ้วแท้นะครับผม3นิ้วแท้ๆนะครับ NHK G5 Hella นะครับผมเห็นไหมเส้นตัดคมชัดแสงไม่ฟุ้งกระจายนะครับผมไม่พลาดเบอร์นะครับอันนี้ก็เป็นโปรเจคเตอร์ที่ใช้งานมาแล้วนะประมาณน่าจะไม่ใช่ 4-5 เดือนแล้วหรอน่าจะ 4-5 เดือนแล้วนะก็ยังสว่างเหมือนติดใหม่เลยนะครับผมเพราะว่าการฉายเนี่ยของโปรเจคเตอร์ NHK G5 Hella ก็ดีฮาโลวีนก็ดีนะครับผมก็เป็นเคลือบโครเมียมแบบพิเศษมานะครับผมแล้วก็บอดี้เป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับแข็งแรงทนทานนะครับระบายความร้อนได้ดีดังนั้นอายุการใช้งานก็จะยาวนานเช่นกันนะครับผมโอเคแล้วก็ขับเข้ามากลับมาในเขตชุมชนบ้างมีไฟส้มรบกวนไฟหน้าเราก็ไม่หายครับคือเรายังเห็นดีว่ารถเรานี่เปิดไฟหน้าอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเห็นไหมรถเราก็เปิดไฟหน้าอยู่ลองปิดไฟดูนี่ปิดไฟเปิดไฟเห็นไหมครับเห็นไหมก็คมชัดอย่างนี้เลยนะครับผมถ้าถามว่าถ้าเทียบกันกับฮาโลเจนเนี่ยกับเดิมฮาโลเจนที่ไม่มีโปรเจคเตอร์นะครับกับหลอด H4 เดิมที่ติดมากับ Eos อ่ะผมว่ามันก็ไม่น่าจะสู้อันนี้ได้เท่าไหร่น่าจะสู้กันไม่ได้เลยครับน่าจะต่างกันมากพอควรนะครับผมแต่ก็ช่วงหลังนี้ผมไม่ได้ขับรถที่เป็นไฟเดิมเลยไม่รู้เป็นยังไงแล้วนึกภาพไม่ออกเลยครับว่าไฟเดิมที่ยังไม่อัปเกรดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับลืมไปเลยนะครับผมนานมากนะครับโอเคแต่ว่าก็ลองสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ดูอยู่นะครับผมรถท่านใดที่เป็นแบบว่าเป็นหลอดฮาโลเจนเดิมนะครับผมฟิล์ม 60% อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองเปรียบเทียบกับในวิดีโอดูนะครับว่ามันต่างกันมากไหมก็เป็นไปได้คอมเมนต์นะครับผมช่วยบอกผมทีว่าเนี่ย
ถ้าไม่เป็นฮาโลเจนเดิมหรอฟิล์มหน้า60กับไฟเดิมเนี่ยแสงจะเป็นแบบนี้แบบนี้อธิบายช่วยกันหน่อยนะครับผมนะฮะอธิบายช่วยกันหน่อยนะครับแต่อันนี้ก็ 6,000K เจอแสงเหลืองก็ชิวๆไฟไม่หายนะครับสู้เขาเรียกอะไรสู้แสงไฟรบกวนได้สบายนะครับผมสบายชิวๆนะฮะถ้า 6,000K เอาอยู่ 5,500K 4,300K ก็ต้องเอาอยู่นะครับผมให้คิดแบบนี้ไว้เลยนะชุมชนนะครับผมเส้นหลักนะครับเห็นไหมครับก็สว่างคมชัดแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าไม่หายเลยนะครับใช้งานได้ทุกสภาพถนนนะฮะกับสเปคนี้นะ NHK G5 เฮลล่านะครับผมหลอดซีนอน 6,000K บัลลา N5 55วัตต์แล้วก็ติดตั้งโดยผมครับเอกไฟชาบอุดรธานีสเปคนี้บอกเลยนะครับก็ใช้แสงแบบนี้เลยนะฮะใช้แสงแบบนี้เลยไม่ต้องกังวลอะไรแต่สำหรับคนที่แบบกังวลนะครับว่าจะแสงขาวมันจะไม่นังงั้นมันจะมันเป็นอย่างนี้ก็รีวิวนี้ก็จะได้ประมาณนี้ละกันแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มันติดเหลืองติดอะไรบ้างก็ต้องยอมลดค่าเคมาใช้ที่ 5,500K นะครับไม่งั้นก็ 4,300K นะครับผมก็จะได้แสงที่ติดสีเหลืองนะครับผมก็ใช้งานได้ดีเช่นกันนะครับโอ้เนาะมาตันกูจะเนาะจอดรถก็ได้เป็นยังไงกันบ้างครับกับรีวิวนี้ถ้าชอบใจก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe ผมด้วยนะถ้าอยากดูรีวิวแบบนี้เยอะๆนะครับผมผมจะได้มีกำลังใจนะครับผมในการทำรีวิวออกมาเยอะๆนะครับผมถ้าสนใจนะครับติดตั้งหรือว่าอยากจะสั่งของไปติดตั้งเองนะครับผมสามารถสั่งของโดยตรงกับผมได้เลยนะครับที่ผมเอกไฟจาบอุดรธานีนะครับผมแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันจะดีมากครับส่วนคนที่จะโทรมาก็สายๆหน่อยนะสักประมาณ10โมงลงมานะโทรมาได้เลยนะครับผมแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่สั่งของกับผมโดยตรงนะครับสั่งของกับผมโดยตรงผมจะเค้าเรียกอะไรผมจะถ้ามีรูปภาพตัวอย่างนะครับผมจะส่งให้ดูระหว่างที่ของเดินทางไปก็คือผมแพ็คของเสร็จปุ๊บผมกลับมาผมเอาเลข EMS ให้ผมก็จะส่งของผมก็จะส่งรูปตัวอย่างให้ดูระหว่างที่ของรอของเดินทางไปครับว่าเนี่ยรถเราต้องทำแบบนี้แบบนี้นะแบบนี้แบบนี้นะครับผมมันจะได้แบบว่าเห็นภาพไปด้วยแล้วมันจะได้นึกออกนะครับมันจะได้เป็นแนวทางจะได้ทำให้งานติดตั้งเนี่ยง่ายขึ้นนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะถ้ามีเขาเรียกอะไรมีคำถามหรืออยากรู้อะไรก็พิมพ์ไว้นะครับผมถ้าผมว่างผมจะมาตอบนะครับแต่ช่วงหลังนี้ไม่ค่อยว่างเลยอะไรก็ติดไปหมดนะครับผมติดนั่นติดนี่ติดงานติดโอ้ยสามคือติดสามปีไปเรื่อยครับก็เลยไม่ค่อยได้ว่างนะครับผมโอเคแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ